สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับวันนี้ครับนำคดีที่ปิดไม่ลงคดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีที่มีชื่อเสียงพอสมควรของประเทศญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังนะครับคดีนี้ก็คือคดีศพปริศนานะครับที่สวนสาธารณะอิโนคาชิระครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปหลายปีครับต้องเป็นวันที่23เดือนเมษายนนะครับปี1994วันนั้นเนี่ยคนงานคนหนึ่งครับเขาก็เข้าไปที่สวนสาธารณะแห่งนี้แหละแล้วก็ไปเจอกับถุงดำใบหนึ่งเนาะพอเปิดถุงดำออกมากับเพื่อนๆก็เรียกว่าแทบช็อกครับเพราะว่าพบอวัยวะของมนุษย์เนี่ยเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นมือสองข้างนะครับมีเท้าอีกสองข้างมีหัวไหล่ด้วยนะข้อเท้าแล้วก็พวกเศษเนื้อกับกระดูกครับเต็มไปหมดเลยซึ่งแน่นอนครับอวัยวะสำคัญอย่างศีรษะนะครับแล้วก็หน้าอกรวมถึงอวัยวะเพศเนี่ยไม่ถูกพบครับก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบเนี่ยก็ระบุได้ว่าเจ้าของศพคนนี้นะครับเขาตั้งเป็นนามสมมุติให้ว่านายเอแล้วกันนะครับคือนายเอเนี่ยเป็นสถาปนิกครับอายุ35ปีเนาะซึ่งมีคนเห็นนายเอครั้งสุดท้ายก็คือเป็นวันก่อนหน้าครับวันที่22เมษายนราวๆ4ทุ่มเขาบอกว่าเจอนายเอเนี่ยอยู่กับผู้ชาย2คนนะเป็นชายแปลกหน้า2คนแล้วก็มีคนพบเห็นชายแปลกหน้า2คนนี้อีกครั้งหนึ่งในวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่23เมษายนครับเวลาราวๆ4:00แต่ว่าเขาไม่เห็นนายเอแล้วตอนนั้นหลังจากมีการชันสูตรพลิกศพนะครับก็พบสิ่งที่น่าตกใจขึ้นมานิดนึงครับคือนอกจากอวัยวะต่างๆเนี่ยจะถูกเลื่อยไฟฟ้านะครับหั่นออกมาเป็นชิ้นเล็กๆบางๆแล้วเนี่ยยังพบว่าเลือดครับเลือดของนายเอคนนี้ได้ถูกสูบออกจนหมดเลยนะนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนร้ายเนี่ยต้องมีความรู้พอสมควรทางด้านการแพทย์นะครับเพราะว่าการที่จะหั่นชิ้นส่วนของมนุษย์ออกมาได้อย่างมีความปราณีตเนี่ยชำนาญเนี่ยรวมถึงการดูดเลือดของศพออกไปทั้งหมดเนี่ยถือว่าต้องมีความเชี่ยวชาญมากๆครับซึ่งคนร้ายเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆในจุดนี้นะครับจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักนะครับญาติพี่น้องเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่เจอใครที่น่าสงสัยเลยรวมถึงนายเอเองก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับผู้มีอิทธิพลเลยตำรวจครับหลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปทำการสืบสวนสอบสวนมีการใช้กำลังตำรวจเยอะมากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายคดีนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลนะครับมาพบกันครั้งแรกใน TikTok เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเจอหน้าผมก็ต้องเป็นคดีฆาตกรรมแน่นอนนะครับซึ่งคดีฆาตกรรมที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นคดีสั้นๆนะครับเพราะว่าต้องเล่าให้ทันภายใน3นาทีคดีนี้ครับเป็นหนึ่งในคดีที่มีชื่อเสียงเลยแหละแล้วก็เกิดขึ้นนานละเกิดขึ้นในปี1880นะครับคือมีเช้าอยู่วันหนึ่งเนี่ยตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งเหตุครับว่าเฮ้ยมันมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่บ้านของครอบครัวคอนราดครับซึ่งพอตำรวจไปถึงสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบคนที่เป็นผู้เสียชีวิต2คนคนแรกก็คือภรรยานะครับของคุณคอนราดแล้วก็คนที่2ก็คือเป็นลูกชายของคุณคอนราดนี่นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่น่าฉงนก็คือในสถานที่เกิดเหตุนั้นมันเป็นห้องปิดตายครับคือห้องเนี่ยถูกล็อกจากด้านในได้เท่านั้นด้านนอกเนี่ยไม่สามารถที่จะล็อกได้นะครับแล้วก็ประตูเนี่ยก็เรียกว่าหนาแล้วก็แข็งแรงมากๆครับแต่แน่นอนว่าพอเกิดการฆาตกรรมในตระกูลคอนราดแบบนี้ภรรยากับลูกเสียชีวิตแบบนี้ผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งก็คงไม่ผลคุณแฮคอนราดนะครับซึ่งเป็นสามีแล้วก็เป็นคุณพ่อเจ้าของบ้านนั่นเองหลังจากที่มีการตรวจสอบครับเพื่อนๆในยุค1880เพื่อนๆลองคิดดูเนาะว่าจะสร้างการฆาตกรรมในห้องปิดตาได้อย่างไรปรากฏว่าตำรวจครับเก่งมากๆเขาไปเจอรูครับเป็นรูขนาดเล็กมากๆเลยนะครับอยู่ที่ประตูซึ่งรูเนี่ยคุณแฮคอนราดครับก็คือฆาตกรนั่นเองเขาใช้เหมือนเป็นขนม้าครับแล้วก็สอดเข้าไปพันรูที่แบบเล็กมากๆเขาบอกว่าต้องใช้กล้องแบบเหมือนกล้องขยายในสมัยนั้นนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบดูแล้วก็จะเห็นรูอันนี้พอสอดขนม้าเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปทำการแบบวางกลไกในการล็อกประตูจากด้านในนั่นเองซึ่งคุณแฮคอนราดก็บอกว่าเขาไปได้เทคนิคนี้จากนิยายฆาตกรรมครับแหมก็ไม่สมควรเรียนแบบเป็นอย่างยิ่งนะครับจบกันไปแล้วครับสำหรับคดีแรกและเดี๋ยวยังไงติดตามกันไว้ครับเดี๋ยวมาเล่าคดีถัดไปให้ฟังเนาะ
สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับวันนี้พี่แฮมมาเจอทุกคนใน TikTok นะครับเพราะว่ามีคดีสั้นๆมาเล่าให้กับทุกคนฟังซึ่งคดีนี้ครับเป็นคดีที่สะเทือนใจมากๆเกิดขึ้นที่ประเทศบราซิลครับโดยเหตุการณ์เนี่ยจะเป็นช่วงคืนวันคริสต์มาสอีฟนะครับอยู่เท่าๆนั้นของปี2008ครับได้มีชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าโจเซลีเดอะคอสตาครับกับภรรยาของเขาที่ชื่อว่าโจเอลมาเกสเนาะคือคนผู้ชายเนี่ยอายุ28ปีละส่วนคนผู้หญิงเนี่ยอายุ25ปีวันนั้นเนี่ยเขาเดินทางไปที่สถานีตำรวจครับเพื่อไปบอกว่าลูกสาวของเขาเนี่ยที่ชื่อว่าคริสติน่าเนี่ยหายตัวไปครับทั้งคู่เนี่ยพยายามนะที่จะออกตามหามาแล้วถึง3วันแต่ว่าไม่เจอเบาะแสเลยครับหายังไงก็หาไม่เจอแถมทั้งคู่เนี่ยยังไปออกรายการทีวีเยอะแยะมากมายครับไปให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยนะร้องไห้ทำป้ายโปสเตอร์เนี่ยไปปิดประกาศครับตามเมืองเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นครับปรากฏว่าไม่กี่วันต่อมาเนี่ยมีชายเกษียณคนหนึ่งครับได้ไปพบศพของน้องคริสติน่าเข้าหลังจากพบศพเนี่ยตำรวจพบว่าน้องคริสติน่าเนี่ยถูกทำร้ายบริเวณหน้าครับของเธออย่างรุนแรงเลยและผู้ต้องสงสัยนะครับของคดีนี้กลับกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเธอเองครับนั่นก็เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยหลังจากพบศพเนี่ยตำรวจก็เรียกทั้งสองคนมาสอบปากคำปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยให้ปากคำขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงครับฝ่ายคุณพ่อเนี่ยที่ชื่อว่าโจเซลีเนี่ยบอกว่าวันนั้นวันที่น้องหายตัวไปเนี่ยเขาตัดผมอยู่แต่พอดูดีๆครับปรากฏว่าผมของเขาเนี่ยเหมือนไม่ได้ผ่านการตัดผมมาเลยนะมายาวนานมากๆในขณะที่คนที่เป็นภรรยาครับก็คือคุณโจเอลเนี่ยบอกว่าอ๋อวันที่น้องหายตัวไปเนี่ยเขาสั่งให้สามีเนี่ยออกไปข้างนอกเมืองครับออกไปซื้อพิซซ่าอะไรประมาณนี้ซึ่งอ้าวมันก็ดูขัดแย้งใช่ไหมครับเพราะว่าสามีบอกว่าตัวเองตัดผมอยู่ด้วยการที่ทั้งสองคนครับให้ปากคำที่มันขัดแย้งกันคอนฟลิกต์กันสุดท้ายแล้วหลังจากที่ตำรวจต้อนไปเรื่อยๆเนี่ยก็ปรากฏว่าทั้งคู่ก็ยอมรับสารภาพครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสังหารน้องคริสติน่าเองโดยแรงจูงใจนี่น่าเศร้ามากๆครับแรงจูงใจเกิดจากการที่รำคาญน้องครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตส่วนตัวและลูกเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนเกินความต้องการครับเขาไม่อยากเลี้ยงเท่านั้นเองก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าและสะเทือนใจมากๆเลยหากใครชื่นชอบนะครับคดีสั้นๆแบบนี้อย่าลืมแวะมานะครับเข้ามาฟังได้เดี๋ยวพี่ยามจะหาคดีสั้นๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังและก็ถ้าเกิดใครนะครับที่ชอบฟังคดียาวๆยังไงตามไปฟังใน YouTube ได้นะครับช่องแฮมทัชพลนะครับชื่อเดียวกับช่องในติ๊กตอกเลยในนั้นจะมีพอดแคสต์ครับคดีที่น่าสนใจแล้วก็เนื้อหาสาระแบบเต็มๆยาวๆให้ทุกคนฟังและยังไงเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีตำนานเมืองครับจากประเทศเม็กซิโกเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังเพื่อนๆ เคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งไหมครับที่ชื่อว่าเฟเดริโกครับเฟเดริโกเนี่ยเป็นบุตรชายคนที่7โดยพ่อของเขาครับก็เป็นบุตรคนที่7เหมือนกันก็เรียกว่าเป็นการสืบตำนานของบุตรคนที่7เรื่อยมานะครับโดยตำนานนี้ครับเป็นเรื่องเล่าในชนบทเล็กๆของประเทศเม็กซิโกครับเล่ากันว่าเฟเดริโกเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษครับคือเขาเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นอนาคตได้แล้วก็มียานวิเศษนะครับประเภทที่ว่าถ้าเกิดใครเจ็บป่วยอะไรมาเนี่ยเฟเดริโกเนี่ยใช้มือแค่สัมผัสครับสัมผัสไปที่จุดๆนั้นเนี่ยก็จะสามารถรักษานะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้หายขาดเลยแต่ด้วยความสามารถพิเศษอันนี้ครับเพื่อนๆทำให้เฟเดริโกเนี่ยไม่มีคนคบครับเด็กๆในหมู่บ้านนี้มันเกลียดมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คนเนี่ยมันดูเป็นปีศาจใช่ไหมครับก็เลยมีการนำเรื่องราวของเฟเดริโกเนี่ยไปบอกกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านพอผู้เฒ่าผู้แก่รู้ครับว่าเฮ้ยคนนี้มันมีอะไรพิเศษไม่ธรรมดาและไม่ใช่คนปกติก็เลยรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นปีศาจครับดังนั้นเพื่อขจัดปีศาจออกไปจากหมู่บ้านเขาต้องทำการเหมือนกำจัดทิ้งก็คือต้องฆ่าเฟเดริโกทิ้งวิธีการสังหารนี้ต้องบอกว่าเหี้ยมโหดมากๆเริ่มจากทุกคนในหมู่บ้านครับได้ไปจับตัวเฟเดริโกเนี่ยมัดขาครับแล้วก็ห้อยหัวตองแต่งนะเพื่อนๆลักษณะเหมือนเราเนี่ยห้อยหัวลงมาด้านล่างครับจะเป็นเหมือนหม้อน้ำเดือดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆ หย่อนตัวเฟเดริโกครับลงไปในหม้อน้ำเดือดพอลงไปถึงข้างล่างแล้วโอ้โหต้องบอกว่าร่างของเฟเดริโกนั้นสุกครับเหมือนน้องเนี่ยถูกต้มทั้งเป็นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเนี่ยรุนแรงไปหมดครับ
ไม่พอหลังจากที่เฟเดริโกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วยังมีการนำร่างของน้องครับออกมาสับครับสับให้ละเอียดเลยแล้วก็โยนลงไปในแม่น้ำนะครับโหดร้ายมากๆแต่เรื่องราวความสยองมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับเพราะว่าผู้เฒ่าแก่ทุกคนแล้วก็คนที่ไปร่วมพิธีทุกคนต่างค่อยๆเสียชีวิตอย่างปริศนาและที่น่ากลัวก็คือทุกคนมีสภาพศพไม่ต่างจากเฟเดริโกเลยชาวบ้านเลยเชื่อว่าเฟเดริโกนั่นแหละครับได้นำวิญญาณร้ายของเขาตามกลับมาล้างแขนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวลึกลับลี้ลับหรือว่าตำนานเมืองแบบนี้สามารถเข้าไปติดตามได้ใน YouTube นะครับแฮมทัชพลนะครับก็สามารถไปฟังเรื่องราวแบบมีรายละเอียดได้และยังไงไปฟังต่อเรื่องราวลึกลับแบบนี้ใน YouTube กันได้เลยนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของภาพที่ถ่ายติดวิญญาณครับมาเล่าให้กับทุกคนฟังซึ่งถ้าดูผิวเผินแล้วนะครับเราแทบดูไม่ออกเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดดูดีๆพินิจพิจารณาดีๆเนี่ยจะรู้เลยครับว่าภาพนี้มันชวนให้ขนลุกเหลือเกินโดยที่มาของภาพนี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษครับที่เมืองเพสลีย์นั่นเองโดยเราต้องย้อนกลับไปนะครับในปี1972เลยนะครับย้อนกลับไปหลายปีได้มีช่างภาพที่เป็นโปรเฟสชันนอลเลยนะครับช่างภาพมืออาชีพคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปถ่ายรูปครับของแขกผู้มีเกียรติ4คนซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นรูปนะครับที่แฮมโชว์ด้านหลังเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเหมือนรูปปกติมากๆเลยแต่ทันใดนั้นเองครับเมื่อช่างคนนี้ได้ซูมดูรายละเอียดดูมันอย่างละเอียดซูมลึกเข้าไปเนี่ยได้พบสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติครับเพื่อนๆได้เห็นรูปที่ผมทำการซูมให้ไหมครับสังเกตที่วงแดงๆทั้งสองวงเนาะวงด้านบนครับบริเวณอยู่ระหว่างชายที่ใส่สูทดำนะครับกับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเนี่ยลักษณะมันเหมือนกับหน้าของใครบางคนครับกำลังจับจ้องมาที่เราน่ากลัวมากๆครับเราจะเห็นสายตาของเขาเหมือนแอบมองอยู่ในขณะที่ด้านล่างครับมันลักษณะเหมือนเป็นเท้าของชายปริศนาครับคนหนึ่งนะที่ยืนอยู่ด้านหลังชายที่ใส่สูททักซิโดภาพนี้ครับได้ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าไปตั้งข้อสงสัยมากมายว่าเฮ้ยมันคือภาพที่ถูกตัดต่อหรือว่าตัดแต่งดัดแปลงเพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่าแต่หลังจากที่ได้มีการส่งภาพนี้ไปทำการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับพบว่าภาพนี้ไม่ได้ผ่านการตัดต่อตัดแต่งหรือว่าดัดแปลงอะไรเลยนั่นหมายความว่ารูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายแบบออริจินอลครับเป็นภาพที่มีการติดวิญญาณจริงๆหลังจากมีการยืนยันแบบนั้นครับแน่นอนว่ารูปนี้มีชื่อเสียงมากมายครับแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันจนถึงปัจจุบันนะครับว่าตกลงแล้วรูปเนี้ยเป็นรูปที่ถ่ายติดวิญญาณจริงๆหรือเปล่าหรือว่าผ่านการตัดต่อมานะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดรูปนี้เป็นรูปจริงๆแล้วชายที่อยู่ด้านหลังผู้ชายที่ใส่สูททักซิโดเนี่ยเขาคือใครเขามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นวิญญาณของใครบางคนที่กำลังจับจ้องมาที่กล้องของเราครับหากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับเรื่องราวที่ลึกลับลี้ลับหรือว่าตำนานเมืองแบบนี้สามารถตามเข้าไปติดตามชมต่อแบบละเอียดแล้วก็เรื่องราวจะยาวกว่านี้ได้ใน YouTube ของผมได้เลยนะครับ YouTube แฮมทัชพลครับตามเข้าไป Subscribe แล้วก็พูดคุยในนั้นได้นะครับเพราะว่านอกจากเรื่องราวลี้ลับลึกลับแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวของคดีฆาตกรรมมาเล่าให้กับทุกคนฟังด้วยและยังไงเจอกันนะครับ